ช่วง2เดือนที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 และ PM 10 เริ่มส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนกระทั่งกรุงเทพมหานครเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งการระดมฉีดละอองน้ำสู่ชั้นบรรยากาศการทำฝนเทียมควบคุมการจราจรในกรุงเทพตรวจจับรถควันดำตลอดจนการควบคุมพื้นที่ก่อสร้างต่างๆรอบเมืองและตรงจุดนี้เองคือบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างอุโมงค์และทางยกระดับข้ามแยกลำสาลีภายใต้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงระยะศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีซึ่งโครงการก่อสร้างเหล่านี้เองทำให้เกิดปัญหาการจราจรและนำมาซึ่งปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10นอกจากนี้จากการสำรวจบริเวณโดยรอบภายหลังจากที่หน่วยงานต่างๆดำเนินมาตรการแก้ไขแต่ยังคงพบฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากนี้ยังคงพบรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรนอกระยะเวลาที่ตำรวจกำหนดขณะเดียวกันเมื่อสูดอากาศโดยไม่มีหน้ากากป้องกันเพียงไม่นานก็ทำให้เกิดอาการคัดจมูกและระคายเคืองตาอย่างไรก็ตามนอกจากการแก้ปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐแล้วภาคประชาชนเองก็ต้องดำเนินการป้องกันเองด้วยอีกทางหนึ่งอย่างเช่นของที่ผมถืออยู่ในมือขณะนี้คือหน้ากากอนามัย N95 โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าหน้ากากชนิดนี้สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหากต้องดำเนินกิจกรรมนอกอาคารหรือบ้านให้สวมใส่หน้ากากชนิดนี้ตลอดเวลาและให้งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยอีกทางหนึ่งสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพชานุ่มขุมทรัพย์รายงาน